เหมือนแม่คนที่สองของอัวคอยเลี้ยงดูอัวสั่งสอนวิชามีดบินให้กับอัวบุญคุณยิ่งใหญ่สุดประมาณอัวสัญญาว่าอัวจะล้างแค้นให้กับเลยอัวจะเอาเลือดนางหยกไอ้เพชรมาลาดที่หน้าหลุมศพเลยฟ้าดินเป็นพยานหากอัวแก้แค้นให้ผู้มีพระคุณของอัวไม่ได้อัวจะไม่ขอเรียกตัวเองว่าเป็นคนอีกต่อไปนิ่มที่แม่ปิ่นบาดเจ็บอยู่เป็นอย่างไรบ้างก็คงอาการดีขึ้นแล้วล่ะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่เห็นลงมาจากด้านบนคุยกับคุณฤทธิ์เป็นนานสองนานฤทธิ์มาที่นี่แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนคุณพี่แหวนเพิ่งกลับมาจากวัดด้วยเจ้าค่ะแล้วที่งานเป็นยังไงบ้างเจ้าคะเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีคุณปิ่นเจ้าคะเห็นป้านิ่มบอกว่าปริศมาที่นี่ใช่แล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะฤทธิ์เสียใจเรื่องการตายของแม่ทับทิมมากฉันเลยได้แต่ปลอบใจแล้วบอกให้เขาปลงนี่ฤทธิ์ยังไม่ได้ไปที่วัดอีกเหรอฉันนึกว่าฤทธิ์ไปงานศพแม่ทับทิมแล้วนะเนี่ยไม่ได้ไปเจ้าค่ะทับทิมกับฤทธิ์ผูกพันรักใคร่กันราวแม่กับลูกบ่าวยังแปลกใจอยู่เลยว่าทำไมฤทธิ์ถึงไม่ไปกราบศพทับทิมคุณปิ่นพูดอะไรกับฤทธิ์เหรอเจ้าคะสิ่งที่ฉันพูดกับฤทธิ์ฉันก็บอกแหวนไว้หมดแล้วแหวนยังสงสัยอะไรอีกปกติลูกบ่าวคนนี้เฉลียวฉลาดทันคนแต่เมื่อไหร่ที่โกรธจัดจะขาดสติยังคิดบ่าวเกรงว่าฤทธิ์จะไปก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นอีกนี่แหวนคิดว่าฉันบอกให้ฤทธิ์ไปก่อเรื่องอย่างนั้นหรือแหวนฉันรักและปรารถนาดีต่อแหวนด้วยความจริงใจฉันก็ย่อมรักและหวังดีต่อฤทธิ์ด้วยเช่นกันแหวนถามฉันเช่นนี้ฉันเสียใจมากนะขออภัยด้วยเจ้าค่ะบ่าวรบกวนคุณปิ่นมานานแล้วคุณปิ่นยังบาดเจ็บอยู่เชิญคุณปิ่นพักผ่อนเถอะนะเจ้าค่ะไหนๆขอข้าดูหน่อยสิสองคนนี้นะลือที่เขาลือว่าเจอตัวแล้วอ่ะหน้าตาแบบนี้เองหน้าตาก็ดีนะนี่พวกเองเห็นสองคนในรูปนี้หรือเห็นที่ไหนข้าได้ยินพวกแม่ค้าฟ้ากันนู้นน่ะเขาพูดกันว่าเห็นสองคนเนี่ยอยู่ที่วัดญาติบางกะปินู่นแหละเป็นยังไงบ้างปิ่นเจอแม่หยกบ้างไหม
ทำไมแม่หยกถึงได้โหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาเช่นนี้นั่นสิไม่น่าเชื่อนะว่าแม่หยกเนี่ยจะเป็นคนฆ่าแม่ทับทิมไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าแม่หยกกับพ่อเพชรเนี่ยหนีไปที่ไหนฉันให้บ่าวไพร่ของฉันเนี่ยออกตามหาอยู่คุณพระเจ้าคะคุณพระโอ้คุณพระเจ้าคะได้เรื่องแล้วเจ้าคะคนในตลาดเขาลือกันว่าเจอคุณหยกกับคุณเพชรที่วัดย่านบางกะปิเจ้าคะจริงเหรอจ๊ะป้านิ่มนิ่มไปบอกบ่าวไพร่ให้มารวมตัวกันที่นี่ฉันจะออกตามหาสองคนนั้นที่บางกะปิเจ้าค่ะพวกเรารีบไปตามหาพ่อเพชรกับแม่หยกกันเถอะช้าไปเดี๋ยวจะไม่ทันการสองคนนั้นจะหนีไปได้อีกเสียดายที่ฉันยังบาดเจ็บอยู่คงไปด้วยไม่ได้ในเรื่องนุ้ยหยาดคุณอายศคะหยาดได้ข่าวว่ามีคนเจอน้าหยกกับพี่เพชรแถววัดที่ย่านบางกะปิค่ะหนูหยาดก็รู้เรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะคนที่ตลาดเขาโจทย์จันงานให้ทั่วเลยค่ะหยาดเลยพาคนของหยาดมาช่วยอีกแรงค่ะน่าประหลาดทีแรกคุณหยกกับพ่อเพชรหลบเงียบไม่ให้ใครเห็นแต่ทำไมตอนนี้ออกมาให้คนเห็นไปทั่วยังไงก็ต้องไปตามก่อนแหวนประเดี๋ยวก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงไเดี๋ยวเอง2คนไปกระจายข่าวว่าทั้ง2คนนี้หนีไปอยู่ที่วัดแถวบางกะปิถ้าเรื่องไปถึงเรือนคุณพระฉันจะเอาเงินให้อีกจะให้ทำแบบนั้นไปทำไมล่ะคุณเรื่องนี้เองไม่ต้องรู้รู้แค่ว่าเองมีเงินใช้ก็พอหรือถ้าเองสงสัยมากก็ไม่ต้องเอาท่านครับผู้หญิงเคยเห็นสองคนนี้ไหมครับหน้าตาแบบนี้บ้างไหมคะไม่เคยเห็นเลยครับไม่คุ้นเลยเหรอคะไม่คุ้นเลยครับขอบคุณนะคะไม่เคยเห็นเลยจ้ะขอบใจมากคุณพระขอรับคุณพระขอรับว่ายังไงก็ผมตามหามาหลายวัดแล้วแต่ก็ไม่เจอขอรับ
ที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ยังไงเราก็ตามหาต่ออนุญาตแหวนเราต้องแยกกันนะไปไปพวกเราตามหาต่อครับพริกแผ่นดินบางกะปิหาแล้วนะคะน้าแหวนยังไม่เจอน้าหยกกับพี่เพชรเลยนั่นน่ะสิคนในตลาดบอกว่าเจอคุณหยกกับเพชรที่นี่แต่ถามคนที่นี่กลับไม่มีใครเคยเห็นเลยพวกเรารีบไปตามหาพ่อเพชรกับแม่หยกกันเถอะช้าไปเดี๋ยวจะไม่ทันการสองคนนั้นจะหนีไปได้อีกเสียดายที่ฉันยังบาดเจ็บอยู่คงไปด้วยไม่ได้หรือว่าจะเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำอะไรอะคะน้าแหวนหนูอยากรอคุณพระอยู่ที่นี่และฝากบอกคุณพระด้วยว่านาจะกลับเรือนก่อนน้าแหวนหรือคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วหนูอนงรีบตามฉันมาชักช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการคุณฤทธิ์เป็นอะไรคะแม่ชีนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะแม่หยกใช้ขู่ลอบทำร้ายฤทธิ์โชคดีที่ฉันมาเห็นเข้าไม่ยอมเลยหนีไปได้ฉันพยายามใช้สมุนไพรช่วยรักษาแต่ก็บรรเทาได้เล็กน้อยไม่อาจต้านพิษได้คุณฤทธิ์จะเป็นอะไรนะคะหากไม่รีบรักษาฤทธิ์อาจไม่พ้นคืนนี้นะหัวนงรู้ไหมว่าไม่ยอมอยู่ที่ไหนหากเรารู้ว่าไม่ยอมใช้กู่อะไรทำร้ายฤทธิ์เราอาจใช้กู่แก้กู่ได้ได้ปลอดเถิดแม่นงหากแม่นงรู้ว่าแม่หยกอยู่ที่ไหนแม่นงช่วยไปถามทีว่าเขาใช้กู่อะไรทำร้ายฤทธิ์เดี๋ยวนงจะถามคุณน้าหยกให้นะคะคุณฤทธิ์รอนงก่อนนะคะเป็นอย่างที่ฤทธิ์พูดจริงๆด้วยหรือว่านงรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนคุณนงดูเป็นห่วงผมมากแต่ผมกลับหลอกลวงเขาฉันรู้ว่าฤทธิ์รู้สึกผิดแต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้หรือว่านงก็คงไม่ยอมบอกที่อยู่ของแม่หยกหรอกเรารีบตามไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันท่านยาก่อนนะครับ
ไม่เป็นไรครับคุณแม่เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไรครับเนี่ยน้องเองนะคะคุณเพชรแม่หยกกับพ่อเพชรต้องอยู่ในนี้เป็นแน่วันนี้มีนกเฟิ่งห่วงจะได้ดื่มเลือดของคนที่มันฆ่านะครับคุณนาคุณนาคะคุณนาใช้กลัวอะไรทำร้ายคุณฤทธิ์คะบอกอนงมาเถอะนะคะอนงขอร้องตอนนี้คุณฤทธิ์บาดเจ็บหนักมากแม่อนงพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณฤทธิ์โดนกลัวค่ะอนงขอร้องนะคะบอกอนงเถอะนะคะไม่งั้นคุณฤทธิ์ตายแน่นะคะคุณนาคุณนาคะอนงขอร้องน้องอนงใจเย็นๆก่อนแม่พี่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเขาเจ็บขนาดนี้เขาจะไปไหนได้อย่างไรแต่อนงเห็นกับตานะคะคุณฤทธิ์โดนพิษกูดจริงๆแม่อนงใครบอกหล่อนว่าฉันเป็นคนทำ